สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเปบอยพบกันทุกคืนนะครับเว้นเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นเองท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่สมดุลนะการครองคู่ครองรักครองเรือนหรือในเรื่องสมรรถภาพทางเพศระหว่างตัวเองหรือของคู่ครองท่านสามารถที่จะใช้รายการนี้ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยวิธีการที่นะครับปรึกษาผมโดยใช้โทรศัพท์ในช่วงท้ายของรายการจะมีเบอร์ผมโชว์อยู่ท่านก็จดเอาไว้แล้วท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านโทรถามผมผมจะถ้าตอบได้ผมตอบแต่ถ้าตอบแล้วคิดว่าน่าจะมาตอบในรายการนี้ผมก็จะนำมาตอบให้ท่านอื่นได้รับรู้ไปด้วยท่านถามได้นะครับไม่รู้เรื่องอะไรท่านก็ถามได้อยากรู้อะไรท่านก็ถามได้ไอ้เรื่องทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องลามกสกปรกอะไรมันต้องศึกษาต้องศึกษาหาความรู้กันไปอย่างก่อนเข้ารายการมาตะกี้นี้นะครับโทรศัพท์ก็ถามผมแหละแต่ว่าไอ้คำถามนี้มันถามผมอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะบอกว่ารวบรวมให้มันได้เยอะแล้วเราก็จะได้มาตอบกันสักทีหนึ่งเพราะว่าถ้าถามคนเดียวแล้วเอามาตอบถามคนเดียวแล้วมาตอบมันก็กระไรอยู่ผมก็รวบรวมมาไอ้คำถามที่ผมสะสมมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าสมควรที่จะนำมาตอบแล้วตรงนี้ก็คือคำถามที่ว่าส่วนมากโทรมาถามอาจารย์มีวิธีทำอย่างไรไหมที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขาติดใจเราหลงไหลเราในระหว่างการที่จะมีเพศสัมพันธ์ต่อกันถามผมเยอะนะครับมีวิธีอะไรไหมมีตำราอะไรไหมมีอะไรต่างๆอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตรงนี้นะทุกคนเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเข้าใจแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องมีกรรมวิธีของมันอันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับก็ผมก็เลยถือโอกาสเนี่ยมานำเสนอมาตอบไม่ใช่เป็นเรื่องสกปรกไม่ใช่เป็นเรื่องลามกนะครับเป็นเรื่องวิชาการจริงๆของการเป็นมนุษย์ในการที่จะต้องชดใช้กับบทบาทของธรรมชาติที่ธรรมชาติบังคับให้เราจะต้องทำกันไม่มีตำราไม่มีแบบเรียนไม่มีใครสอนหรอกครับแต่ใครล่ะที่จะเข้าใจกับมันได้ลึกซึ้งจริงๆถึงจะกล้าที่จะมานำเสนอกับสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนครับผู้ชายทุกคนเนี่ยพอเวลามีอะไรกับเพศหญิงแล้วเนี่ยมักจะคิดมักจะต้องการว่าทำอย่างไรถึงจะให้เขาหลงไหลแล้วก็ติดใจเพื่ออะไรเพื่อวันหน้าจะได้มีต่อยอดกันอีกเยอะๆที่ถามผมอย่างนี้อารมณ์ผู้หญิงกับอารมณ์ผู้ชายเนี่ยเหมือนกันนะครับมีความอยากมีความต้องการเหมือนกันเพียงแต่สถานภาพระหว่างความเป็นหญิงกับความเป็นชายไม่เท่ากันเท่านั้นเองหญิงจะต้องคอยสงบเสงี่ยมเจียมตัวคอยที่จะปกปิดหมกเม็ดในอารมณ์ในความรู้สึกของตัวเองเปิดเผยไม่ได้แต่ของผู้ชายเราเนี่ยก็หือลือดิ้นรนกระวนกระวายอะไรทุกอย่างผู้ชายเราแสดงออกได้แน่นอนครับความรู้ที่ท่านต้องการอยากจะรู้มันก็ต้องศึกษาก่อนผู้หญิงเนี่ยจริงๆเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยติดใจจะทำให้ผู้หญิงหลงไหลเนี่ยมันต้องยึดถืออยู่จุดเดียวก่อนจุดเดียวก็คือความอึดความทนของผู้ชายเราเท่านั้นถ้าผู้ชายเราเนี่ยถ้ามีความอึดแล้วก็ความทนมันก็แน่นอนแล้วครับมันสามารถที่จะทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้แต่ถ้าผู้ชายคนไหนถ้าไม่อึดไม่ทนนกกระจอกไม่ทันกินน้ำแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้ผู้หญิงฝ่ายหญิงก็ไม่มีสิทธิ์
ที่จะได้ถึงจุดสุดยอดได้อันนี้เป็นหัวใจแต่จริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้กันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเรียนรู้กันสักนิดหนึ่งเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกการเสนอการเสนออารมณ์เสนอความรู้สึกออกมาเนี่ยมันจะต้องถึงที่สุดๆถึงจะแสดงออกมาได้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแค่รูปไลค์แค่จับตัวก็แสดงอาการอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่หรอกครับผู้หญิงเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะกระตุ้นที่จะเล้าโลมต้องใช้เวลานะครับหลายๆคนนะพออารมณ์ตัวเองต้องการขึ้นมาปุ๊บแล้วไม่เอื้ออำนวยให้กับทางฝ่ายหญิงเลยก็แล้วจะมาบอกว่าจะทำให้ฝ่ายหญิงติดใจหลงไหลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงนะครับจุดอ่อนเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดผู้ชายเราเนี่ยผิวหนังเนี่ยจะหนากว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยผิวจะบอบบางแล้วจุดอ่อนของผู้หญิงเนี่ยอยู่นะครับอยู่ที่ตรงไหนเราต้องคลำเราต้องค้นหาให้เจอก่อนมันจะมีอยู่จุดหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่จะต้องเสียวสยิวแล้วก็เป็นการที่เขาจะอดรนทนไม่ได้กับไอการที่เราจะไปแตะต้องเล้าโลมกับตรงนั้นแต่หลายๆจุดนะครับอย่างผู้หญิงนะครับผมจะบอกแนะนำในจุดที่ของผู้หญิงเนี่ยมีความอ่อนไหวได้ง่ายหนึ่งนะครับ1นะครับตรงซอกคอติ่งหูนะครับซอกคอติ่งหูแล้วการเล้าโลมส่วนต่างๆก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าจะหนักเบาแค่ไหนแล้วก็ค้นหาจุดแต่ผู้หญิงเนี่ยมันตายตัวแล้วครับถ้าผู้หญิงเนี่ยยอมที่จะประกบปากจูบกับเราได้อันนี้ก็คือในจุดที่ผู้หญิงเนี่ยพร้อมถ้าผู้หญิงยังไม่พร้อมที่จะจูบปากกับเราก็แสดงว่าผู้หญิงยังไม่พร้อมอันนี้เป็นข้อสังเกตไอการซุกไซติ่งหูซอกคอหรือแม้กระทั่งเต้านมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาแต่เดี๋ยวนี้นะครับไอ้การเล้าโลมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ชายเราเนี่ยมันถึงบทถึงพริกถึงขิงได้แล้วถ้าจริงๆเลยเนี่ยไม่มีการที่จะมารังเกียจอิดออดอะไรต่างๆแล้วก็กลางเป้านั่นแหละครับจุดสำคัญที่สุดในการที่จะเล้าโลมทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยหลงไหลแล้วก็ติดใจแล้วก็สร้างพลังสร้างอารมณ์ให้สูงสุดเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยแทบทุกคนนะครับเท่าที่จากการประมวลแล้วก็คำนวณมาแล้วก็ต้องใช้ปากใช้ลิ้นกับตรงนั้นของทางฝ่ายหญิงนั่นคือหัวใจสำคัญเลยถ้าใครกล้าคนนั้นก็จะได้เปรียบถ้าไม่กล้าก็จะเสียเปรียบแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเราดูในลักษณะของความต่อเนื่องนะครับฝ่ายหญิงเขาก็สามารถที่จะกล้านะครับกล้าใช้ปากกับของผู้ชายเราแล้วถ้าถามว่าไอ้ความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมจะบอกก่อนนะครับจุดเสียวจุดอ่อนนะครับของผู้หญิงเนี่ย1ตรงริมฝีปากครับริมฝีปากเนี่ยจะมีประสาทสัมผัสจะมีไอ้ประสาทไอ้ความเล้าโลมและความต้องการเนี่ยเกือบเท่ากับล่องเพศของผู้หญิงประสาทเนี่ยเกือบเท่ากันเลยริมฝีปากเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้ริมฝีปากกับ
การจูบปากหรือกับการที่จะได้ไปใช้ในส่วนไหนของผู้ชายอันนั้นเป็นความพึงพอใจของทางฝ่ายผู้หญิงแน่นอนครับแล้วถ้าถามฮะถามมาเยอะนะครับถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงจะต้องใช้ปากทำไมถึงต้องใช้ปากเพราะไอ้ตรงนั้นนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการแสวงหาความสุขความเสียวความสะใจจุดที่สองของผู้หญิงผู้ชายเราจริงๆเนี่ยพอเวลาไปใช้ปากใช้ลิ้นกับตรงนั้นของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสอให้ตัวเองนอกจากอะไรนอกจากไอ้ความต้องการไอ้เสียงโหยหวนเสียงกระเซาเสียงเล้าใจเสียงเสียดสยิวอะไรมากๆต้องการตรงนั้นมากกว่าผู้ชายเราไม่มีส่วนที่จะมีผลได้ผลเสียกับตรงนั้นเลยถ้าผู้ชายใช้ปากตรงนั้นของผู้หญิงต้องการเพียงความสะใจความสยิวต้องการความได้เสียงร้องได้ดูการทุรนทุรายด้วยอะไรต้องการตรงนั้นเท่านั้นเองแล้วต้องการทำให้ติดใจคิดตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ผิดกับผู้หญิงนะครับถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าใช้ปากตรงนั้นกับของผู้ชายแล้วเนี่ยผู้หญิงจะมีความเสียวความสุขจะมีความสะใจเพราะมันเป็นจุดที่สองของเขาแล้วเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเวลาการมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ปากใช้ลิ้นกับตรงนั้นแล้วเนี่ยถือว่าไม่สมบูรณ์แบบแล้วครับถือว่าไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นไอ้ถึงบอกว่าจะทำวิธีใดที่ทำให้ฝ่ายหญิงเนี่ยติดใจหลงไหลก็อย่างที่บอกแหละครับมันก็อยู่ตรงจุดนั้นแหละครับอันนี้ไม่ได้หยาบหรือไม่ได้ลามกไม่ได้สกปรกไม่ได้อะไรนะเพราะมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วทุกวันนี้พฤติกรรมเหล่านี้มนุษย์เราก็ทำอยู่ทุกวันนี้แหละครับนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดหยาบพูดลามกพูดสกปรกอะไรเอาความจริงมาพูดก็ผมคนเดียวเนี่ยครับที่จะต้องดำเนินรายการอย่างนี้ก็ต้องเอาความจริงมาพูดให้เข้าใจทีนี้หลายท่านบอกว่าไม่กล้าไอ้ไม่กล้ามันก็ต้องวัดตัวเองไม่กล้าก็ต้องวัดตัวเองเหมือนกันแล้วถ้ากล้าล่ะถ้าไม่กล้าล่ะมันก็ต้องถามตัวเองอีกเหมือนกันอยากที่จะให้ครอบครัวมีความสุขอยากจะให้คู่ครองหลงรักเรามีความสนุกสนานกับเรากับตัวเราอะไรอย่างนี้มันก็อะไรที่สามารถทำให้มีความสุขได้ก็ทำเถอะครับผมไม่ได้ยุแล้วผมไม่ได้มาปั่นป่วนให้ท่านจะต้องมาทำในสิ่งที่ไร้สาระหรืออะไรไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทำได้ก็ทำนะครับทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ไอความหลงไหลของธรรมชาติมันมีอีกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแล้วครับทำไงถึงจะให้ผู้หญิงหลงรักเราทำยังไงถึงจะให้ผู้ชายหลงรักเราทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มีคำถามที่เหมือนกันแล้วครับทำยังไงถึงจะให้รักเราทำยังไงเขาจะรักเราก็มันก็ต้องอยู่ในวิธีการที่คนอื่นเขาทำอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้ง่ายฮะเดี๋ยวนี้เราจะเรียนรู้มันเราจะรู้ไอ้รูปแบบอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ตามเน็ตเห็นไหมครับมันไม่ต้องว่าไปหาหนังเอ็กมาดูแล้วครับเดี๋ยวนี้ตามไลน์ก็ส่งกันคือดูในเน็ตก็โอ้โหเยอะแยะไปหมดก็จำเอาวิธีการมามันเป็นรูปแบบที่ไม่มีการนำเสนอหรือไม่มีแบบเรียนบทสอนอะไรหรอกครับแต่เราก็รักจดรักจำเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในวงสังคมแคบที่เปิดเผยไม่ได้แต่ต้องแอบรู้แอบเห็นแอบดูถึงจะเข้าใจมันได้อะไรที่มันทำให้เรามีความสุขแล้วมันไม่เป็นทุกข์ท่านทำเถอะครับทำเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นครอบครัวคู่ครองของท่านจะดีขึ้นอ่ะขออนุญาตพักเบรกสักครู่ครับ
ของรายการนะครับยังต้องวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับคำถามเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเยอะๆนะครับคุณผู้หญิงโทรมาถามผมบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำไมถึงชอบที่จะให้ใช้ปากกับตรงนั้นผู้หญิงหลายคนนะครับบอกว่าทำใจไม่ได้แต่สามีเนี่ยพยายามที่จะบังคับพยายามที่จะเคี่ยวเข็นอะไรจนบางคู่ทะเลาะกันก็มีนะครับบางคู่ทะเลาะกันก็มีจริงๆแล้วไอ้เรื่องไอ้การใช้ปากใช้ลิ้นนะครับใช้ปากใช้ลิ้นจะจูบปากกันก็ได้จะซุกไส้แล้วก็แล้วแต่ละครับคุณใช้ปากใช้ลิ้นมาเรื่องของคุณแล้วครับนะครับต้องขึ้นอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักนะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าเอาแต่ได้เพราะบางคนนะครับบางคนนะครับพยายามบังคับแต่อีกคนหนึ่งทำไม่ได้แต่พยายามบังคับให้ทำมันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดกันขึ้นมาแต่ไม่สามารถที่จะไปฟ้องใครก็ได้ไม่สามารถที่ไปบอกใครได้บางคู่เห็นไหมครับเลิกกันไปเฉยๆเลยอย่าล้างกันไปเฉยๆเลยด้วยคนรอบข้างไม่รู้สาเหตุแต่ก็น้อยฮะถ้าในวงจรอย่างนี้นะครับของการเป็นคู่ผัวตัวเมียแล้วเราก็เชื่อเถอะครับมันเป็นความสุขที่เราสร้างได้เราทำได้หลายคู่ฮะที่โทรมาบอกแจ้งใหม่ๆก็กระอึดกระอักกระอ่วนพะอืดพะอมโอ้ทำไม่ได้อะไรไม่ได้แต่พออยู่ๆไปพอฝืนเข้าพอก็ทำเข้าก็ทำได้พอทำได้มันก็กลายเป็นความเคยชินแล้วก็กลายเป็นความรักความใคร่กันที่น่าอิจฉาเยอะๆผู้ชายก็ถูกขยันขยอให้ใช้ปากกับตรงนั้นของคุณเธอเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ทำไม่ได้บางคนก็ทำได้แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ทำได้กันทุกคนแล้วล่ะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต่ำหรือหยาบช้าอะไรมากมายจนเกินไปนักเพราะมันก็เหมือนกับเป็นอวัยวะเป็นชิ้นส่วนในร่างกายของเราเหมือนกันจริงๆแล้วผมเคยตอบคำถามให้กับคุณสุภาพบุรุษหลายคนนะครับบอกว่าตรงนั้นของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสะอาดกว่าปากของเราอีกผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะคุณสุภาพสตรีเนี่ยเวลาที่เข้าห้องน้ำเวลาฉี่เขาจะล้างนะครับเขาจะล้างทำความสะอาดตลอดเวลาแต่ปากของคนเราเห็นไหมครับกินอาหารกินเคี้ยวโน่นกินนี่ไม่เคยบ้วนปากไม่เคยล้างไม่เคยอะไรเลยอมพนมอยู่อย่างนั้นทั้งวันเห็นไหมครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยถูฟันอีกทีหนึ่งสกปรกกว่าตรงนั้นของผู้หญิงซะอีกแต่ก็อย่างว่าแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับพฤติกรรมของการที่จะนะครับมีอะไรนะครับหรือจะกระทำเช่นนั้นถ้าเป็นคู่ที่แท้จริงของคู่ของเราแล้ววิธีการง่ายๆแล้วครับทำความสะอาดชำระล้างให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้าเป็นไปได้แล้วผมก็แนะนำหลายๆคู่นะครับให้หาไอ้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นที่เรียกว่าอ่อนๆเช่นด่างทับทิมอย่างเงี้ยนะครับสำหรับฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเอามาชำระเอามาล้างเอามาถูไถ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เป็นคู่ของเราที่แท้จริงนะครับก็ชำระล้างให้มันสะอาดทำอะไรมันสะอาดมันก็โอเคแล้วครับกับไอ้สิ่งที่เราต้องการจะแสวงหาความสุขจะแสวงหาเลยที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้มายุโยงให้ท่านว่าจะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนะครับพูดถึงในกรณีที่ว่าท่านจำเป็นต้องทำไอ้ความจำเป็นตรงนี้นะครับมันเป็นบทบาทของตัวเองที่จะต้องรับรู้ว่าตัวเองจะทำหรือไม่ทำไม่ทำก็คือไม่ทำทำก็คือทำ
ธรรมชาติเขาไม่ได้บังคับตรงนี้แต่มนุษย์เราต่อเติมเองเราเสริมแต่งเองค้นพบเองเจอเองกับไอ้จุดสุดยอดของความแปลกใหม่ที่จะมาเสริมสร้างในวิถีทางของการมีเพศสัมพันธ์ในส่วนเหล่านี้นะครับผมบอกเลยนะครับผู้หญิงที่อยากจะตั้งท้องนะครับอยากจะมีลูกแล้วหลายคนเนี่ยไม่มีลูกเนี่ยทั้งที่ฝ่ายสามีพยายามนะกระทำทุกวิถีทางนะครับแล้วไม่สำเร็จมันสำคัญอยู่ตรงนี้ครับผู้หญิงจะต้องมีความกำหนัดให้มากที่สุดยิ่งกำหนัดยิ่งมีความต้องการได้มากเท่าไหร่มดลูกกับรังไข่มันจะเปิดกว้างได้มากเท่านั้นอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วการที่จะต้องการมีบุตรเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบตรงนี้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการที่ในการต้องการในความหิวโหยในความกระหายแล้วมันก็จะได้แต่ถ้ามีความต้องการอย่างเดียวอยากจะมีบุตรแต่อารมณ์ตัวเองความรู้สึกตัวเองไม่ออกเลยมันก็ยากที่จะทำให้มดลูกกำลังไข่เนี่ยเปิดให้กว้างขึ้นอันนี้สำคัญนะครับอันนี้ก็สำคัญในวงการแพทย์เขาก็แนะนำอยู่กับในเรื่องนี้คืออารมณ์ผู้หญิงต้องมากถ้ามากแล้วยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่มดลูกกับรังไข่มันก็จะเปิดรับได้มากขึ้นเท่านั้นอันนี้ชัดเจนเลยสำหรับนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะมีบุตรแล้วมีบุตรยากก็ควรจะมีวิธีการในสิ่งเหล่านี้ไอ้ความสำเร็จของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะถามผมอยู่เรื่อยๆนะถามว่าผู้หญิงเนี่ยพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยถึงจุดสุดยอดแล้วเป็นอย่างไรต่อเนื่องเลยนะครับเป็นอย่างไรทั่วๆไปเนี่ยมักจะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีการหลั่งมีน้ำเหมือนอย่างฝ่ายชายจริงๆไม่ใช่เลยนะครับผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีน้ำหลั่งหรือไม่มีความสำเร็จอย่างฝ่ายชายนะครับไอ้ที่มีความเปียกแฉะชโลมออกมานั่นนั่นคือน้ำหล่อลื่นไม่ใช่น้ำแห่งความสำเร็จนะครับผู้หญิงสำเร็จนะครับสำเร็จไม่มีอะไรที่จะ เหมือนอย่างเพศชายมีแต่ความเกรงตัวมีแต่ความกล้านตัวกระตุกตัวเท่านั้นเองครับผู้หญิงเนี่ยพอเวลาถึงจุดสุดยอดเนี่ยจะเกรงตัวแล้วก็ถึงจุดแค่เดียวเท่านั้นเองก็คือจบจะไม่ยาวนานวูบเดียวเท่านั้นเองแต่ของผู้ชายเราเนี่ยพอเวลาถึงจุดสุดยอดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดนะว่าผู้ชายเราถึงจุดสุดยอดมันจะถึงจุดสุดยอดถึงสวรรค์เนี่ยตอนไหนเวลาไหนลักษณะไหนผู้ชายทุกคนเกือบจะไม่รู้นะครับอ้าวเป็นความรู้ครับผมจะแนะให้เป็นความรู้เรารู้ซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยก็ได้เวลาผู้ชายเนี่ยถึงจุดสุดยอดเนี่ยพอถึงจุดสุดยอดจริงๆอยู่ที่การหลั่งของน้ำอสุจิน้ำอสุจิถ้าหลั่งได้มากเท่าไหร่ความสุดยอดของผู้ชายก็จะมากเท่านั้นถ้าหลั่งน้อยมันก็สุดยอดได้แค่นั้นแค่ปึ๊ดปึ๊ดแต่ถ้าหลั่งได้ระยะนานแล้วก็ยาวนั่นแหละครับคือความสุดยอดยาวนานที่แท้จริงแล้วครับไอ้ความเสียวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไอ้สุดยอดมันอยู่ที่น้ำอสุจิพึงเข้าใจนะครับพึงเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วผมเคยถามคุณสุภาพสตรีพอผมอยู่ในวงการนี้อยู่ในวงการนางแบบอยู่ในวงการผู้หญิงที่ลักษณะล่อแหลมผมศึกษาตรงนี้ผมเขียนผมทำคอลัมน์ตรงนี้ผมจะต้องรู้ให้จริงถ้ารู้ไม่จริงแล้วผมจะมาเขียนไม่ได้จะมาบอกไม่ได้ผมถามว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาที่ถึงจุดสุดยอดจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนด้วยแล้วก็สุดยอดของความสุดยอดจริงๆอยู่ตรงไหนผมจะถามตรงนี้
เหล่าคุณสุภาพสตรีเหล่านางแบบเหล่าอะไรต่างๆที่บอกกับผมแล้วผมเก็บข้อมูลมาก็คือนะครับเวลาฝ่ายชายถึงจุดสุดยอดแล้วน้ำกามพุ่งออกไปเนี่ยไอ้ความแรงของมันเนี่ยมันจะไปกระทบเอากับมดลูกรังไข่ปั้งเข้าไปตรงนั้นผู้หญิงบอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะคือหัวใจสุดยอดจริงๆเลยถ้าได้ตรงนั้นไม่รู้นะผมบอกข้อมูลแล้วก็ท่านก็ไปประกอบเอาเองแล้วกันไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลามกหยาบคายนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะพูดถึงเรื่องนี้มันก็จะต้องคุยกันอย่างนี้ครับมันจะไปอ้อมๆค้อมๆอะไรมันไม่ได้หรอกครับรายการนี้ก็เป็นรายการความรู้ทางด้านเพศเพื่อเพศศึกษาโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องรู้ให้จริงก็เหมือนกับหมอละครับหมอผ่าตัดตรงไหนออกมาก็ต้องเอามาแบะเอามาแจงกันให้รู้ละครับไม่งั้นมันจะรู้ได้ยังไงครับมันรู้ไม่ได้แต่ไอ้ผมเนี่ยมันดันรู้ลึกและรู้จริงด้วยผมกล้าพูดนะดูรายการเนี่ยเดี๋ยวไม่ก็จะมีอะไรไปเรื่อยๆหรอกครับไอ้ความล้ำลึกต่างๆที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยผมก็จะนำมาเสนอนำมาแจกแจงให้ท่านได้รับรู้กันไอ้สิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่ผมบอกเวลาผมพูดไว้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะฟังไม่ได้นะครับอาจจะฟังไม่ได้ว่าไอ้เท่าคนนี้มาพูดอะไรลามกสกปรกจกกระเป็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมพูดเรื่องจริงนะครับเอาความจริงมาเปิดเผยแล้วถามจากความเป็นคนจริงๆออกมาลองถามตัวเองก็ได้ถ้าไม่อคติถามตัวเองก็ได้ผู้หญิงเนี่ยถ้าจะติดใจจริงๆเนี่ยในการที่จะหลงไหลแล้วก็ติดใจเพศชายตรงไหนนะฮะบางคนนะถามว่าตรงไหนก็ตรงที่เพศชายเนี่ยสามารถให้ความสุขให้ความถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้งติดต่อกันผู้หญิงคนนั้นก็จะติดใจแล้วก็หลงไหลก็แน่นอนแล้วครับถ้าไปเจอเพศชายคนไหนทำให้ถึงจุดสุดยอดได้แค่ครั้งเดียว2ครั้ง อันนั้นก็ยังดีแต่เผอิญไปเจอไอ้ที่ได้5ครั้ง8ครั้งมันเหนือกว่าก็แน่นอนนะครับเพราะทุกคนเหมือนกับเราทานอาหารแล้วครับเรารู้ว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนไม่อร่อยร้านไม่อร่อยให้เราไปกินฟรีเราก็ยังไม่อยากกินเลยแต่ไอ้ร้านไหนที่อร่อยเสียตังค์แพงหน่อยเราคุ้มที่ได้อร่อยแล้วเราก็เสียตังค์ก็เหมือนกันแหละครับผู้ชายคนไหนสามารถที่จะทำให้เพศหญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้หลายๆครั้งถึงความเสียวความอะไรต่างๆแน่นอนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ติดใจผู้ชายก็เหมือนกันแหละครับถ้าผู้หญิงคนไหนสามารถให้ความสุขให้ความบันเทิงให้ความเมามันความสุดยอดให้กับผู้ชายคนนั้นก็ติดคนนั้นแหละครับก็ติดผู้หญิงคนนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วครับทีนี้ทื่อๆแข็งเป็นสากตำน้ำพริกแล้วจะมานั่งร้องแรกให้กระเชิงบอกว่าให้ผู้ชายมาหลงไหลมาติดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับมันต้องอยู่ที่พฤติกรรมของการกระทำของเราในการตอบสนองในการทั้งหญิงและชายแล้วครับถ้าอยากจะให้คู่ฝ่ายตรงข้ามหลงไหลติดใจเราเราก็จะต้องมีการโต้ตอบมีการสนองมีการใช้กรรมวิธีของเราในการที่จะต้อนรับขับสู้มันชัดเจนแล้วครับไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับอาทิพูดไปท่านยังไม่มีพฤติกรรมอะไรท่านก็ไม่ว่ากันแต่ท่านมีพฤติกรรมเมื่อไหร่ท่านก็คำนึงถึงไอ้เรื่องรูปแบบนี้พยายามทำอะไรก็ได้ทำที่ให้มันถูกใจกับฝ่ายตรงข้ามอย่าเอาแต่ใจตัวเองเท่านั้นเองผู้ชายเราพอเวลามีอารมณ์ขึ้นมาเราก็รีบๆร้อนๆที่จะทำให้ตัวเองอะจบๆโดยที่ไม่คิดถึงฝ่ายตรงข้ามแล้วก็มานั่งบอกว่าทำไมเขาไม่หลงเราไม่รักเราไม่อะไรเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขารักให้หลงเลยคุณลองทำดูดิครับทำอะไรให้เขาติดใจเราให้เขาหลงไหลเราทำอะไรให้เขาที่สุดของที่สุดอย่างดูอย่างหญิงบริการนี่ก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรเลยแต่เขาร้องโอดร้องโอยโอ้โหออกเสียวซ่านอะไรเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราติดใจเขา
เพื่อให้เราหลงไหลเขาว่าโอ้โหเขาสู้อย่างดีอะไรอย่างดีเห็นไหมครับเป็นกรรมวิธีเป็นกลช่อฉนอ่ะขออนุญาตพักอีกสักครู่ครับรับชมรายการถ้าสมมติยังมีอะไรติดขัดติดใจขวางใจขัดใจอยากจะรู้อะไรให้มันชัดเจนโทรหาผมได้ถามผมได้ปรึกษาผมได้ให้มันลึกกันนั่นอีกก็ได้นะครับแต่บางทีในรายการอย่างนี้มันลึกมากก็ไม่ได้มันก็ได้แค่เอาแค่ว่าเอาลึกสัก3ใน4ก็แล้วกันอย่าให้ถึง4เลยเอาแค่3ก็พอนะครับหลายๆท่านนะครับไอ้เรื่องทางเพศเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเข้าใจแล้วค่อยๆรู้ให้ลึกสะสมไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆไอ้โน่นนิดนี่หน่อยแล้วก็ต่อเติมกันมาให้มันได้เข้าใจกันให้ชัดเจนขึ้นมีหลายท่านนะที่โทรมาถามผมบอกว่าอยากเล่นหนัง X นะเยอะนะผู้ชายโทรมาโอ้เยอะมากอาจารย์ยังทำหนังเอ็กอยู่ไหมผมอยากสมัครเล่นหนังเอ็กสักคนหนึ่งอะไรอย่างนั้นเยอะนะก็ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วล่ะครับเพราะแต่ก่อนนี้เคยทำอยู่ 3-4 เรื่องไม่ 3-4 เรื่องไม่ได้ทำมาชั่วชีวิตอะไรอย่างนั้นเคยทำมั้ย 3-4 เรื่องแล้วก็ดังระเบิดระเบ้อไปเลยแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าใครทำหนังเอ็กก็ผมบอกตรงเลยโง่เลยครับเพราะอะไรฮะคุณลงทุนไปเท่าไหร่ครับเขาก็ปี้ทีเดียวออกไปขายแข่งกับคุณได้เลยทำธุรกิจทำการค้าได้เลยแล้วเรื่องนี้คุณจะไปออกตัวว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คุณเป็นเจ้าของในการทำหนังเรื่องนี้ไปฟ้องร้องคุณน่ะจะโดนซะอีกโดนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับทำก็ส่วนมากก็ก๊อปมาจากของหนังต่างประเทศของญี่ปุ่นมั่งของฝรั่งมั่งของจีนมั่งของไหนมั่งเอามาทั้งนั้นก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำแล้วหรอกครับทำแล้วมันไม่คุ้มกับการลงทุนแล้วไอ้การที่จะคิดว่าจะไปเล่นหนังเอ็กอะไรเนี่ยโทรมาหาผมเยอะนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมบอกโอ้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะไอ้ในการที่จะเล่นหนังเอ็กเนี่ยผมบอกเลยไอ้ใจคุณน่ะคุณคิดใช่ไหมถ้าเล่นหนังเอ็กเนี่ยคุณได้มีอะไรฟรีๆมีอะไรแหมทั้งได้ด้วยได้เงินด้วยอะไรด้วยคุณคิดอย่างนั้นแต่ถ้าไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้เจออย่างที่คุณคิดเลยเวลาเขาถ่ายหนังเอ็กเนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณสองคนเข้าไปทำอะไรกันอย่างนั้นอย่างที่คุณเห็นในหนังไฟเป็น10ดวงตากล้องทีมงานไป10คนล้อมรอบเตียงคุณสามารถไหมคุณสามารถที่จะแข็งตัวได้ไหมสามารถที่จะเล่นได้ไหมไม่ใช่ง่ายเลยเยอะฮะโทรมาผมก็พยายามบอกว่าอย่าไปคิดเลยครับนอกจากอย่างเดียวเท่านั้นเองในกลุ่มนี้ในกลุ่มที่เขามีอาชีพทางนี้ที่เขาโชว์กันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับส่วนมากแล้วจะเอาในกลุ่มผู้ชายที่โชว์เนี่ยเขาโชว์ให้คนดูเป็นร้อยๆคนได้เพราะฉะนั้นเขาสามารถทำได้แต่คนที่ไม่เคยทำแล้วอย่าไปคิดทำเลยครับผมแนะนำอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ก็มีโทรเข้ามาอยากเล่นหนังเอ็กอยากถ่ายหนังเอ็กไม่เอาตังก็ได้อะพูดกันอย่างนี้เลยนะขอให้ได้เล่นไม่เอาตังก็ได้ ก็ผมก็บอกไปว่าอย่าคิดเลยครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เราไอ้หนังเอ็กสมัยนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับหลายๆคนถามผมมาบอกว่าทำไมหนังเอ็กของญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงซาดิสมันถึงวิตฐานมันถึงอะไรกันนักสาเหตุนะครับผมจะบอกให้ก็ได้
หนังญี่ปุ่นเนี่ยที่ซาดิสที่วิตฐานที่อะไรกันต่างๆฮัลโลโหดมีการใช้แส้ตีมีโซ่ล่ามีอะไรต่างๆนะนะครับมันเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับที่ของหนังญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาทำไอ้ประเภทซาดิสไอ้พวกวิตฐานอะไรจริงๆเนี่ยเขาทำเพื่อขายตลาดครับเขาต้องการสู้กับหนังของทางฝรั่งเขาเพราะทางฝรั่งเขาเนี่ยเขาสร้างหนังเอ็กซ์ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งนะครับหน้าตาเขาสวยสองรูปร่างเขาสรีระเขาความสูงใหญ่ของเขาความบิ๊กของเขาเขาได้เปรียบตรงนี้เพราะฉะนั้นพอญี่ปุ่นสร้างหนังเอ็กซ์ขึ้นมาคนญี่ปุ่นแม้แต่ผู้หญิงญี่ปุ่นจะสวยก็ตามแต่สวยแบบรูปร่างเพียวๆเล็กๆแล้วสรีระก็เล็กๆมันจะพอทำมาทำธุรกิจตัวนี้มันแข่งกับเขาไม่ได้สู้กับเขาไม่ได้มันเลยก็ต้องหาวิธีในการที่จะสร้างเป็นรูปการแบบใหม่ก็คือเป็นหนังซาดิสเป็นหนังวิตฐานเพื่อต้องการขายแข่งกับทางฝรั่งเขาแล้วทีนี้คนดูในกลุ่มของพวกเราเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามีเซ็กเนี่ยเขาซาดิสกันอย่างนี้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 จริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่มีหรอกครับน้อยมากนอกจากไปหลงไหลแล้วก็ไปติดใจกับเขาแล้วก็ไปเรียนแบบเขาไอ้อย่างนั้นว่ากันไม่ได้แต่ในธรรมชาติของเขาแล้วไม่มีหรอกครับเขาปกติธรรมดาครับไอ้การทำหนังเป็นการทำเพื่อธุรกิจทำเพื่อการค้าเขาแสดงเพื่อต้องการแสดงให้ผิดแปลกไปเท่านั้นเองเพื่อการค้าขายของเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผิดอย่าไปเข้าใจคิดว่าเป็นรูปแบบใหม่เป็นรูปการใหม่ที่จะต้องมีใช้เชือกผูกใช้โซ่ขึงใช้แส้ตีใช้ทำอะไรที่วิตฐานอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอย่าไปเรียนแบบนะครับอันนั้นดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความสะใจเท่านั้นเองนะครับเพราะหนังญี่ปุ่นเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ในส่วนจริงๆเลยเนี่ยไอ้วงการของถ้าพูดถึงนะครับผมอยู่ในวงการนี้มาหนังเอ็กซ์ไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังที่ละเอียดละออแล้วก็เป็นหนังที่ดูแล้วได้อารมณ์มากที่สุดนะครับผมจะบอกให้เท่าที่ผมเคยเห็นมาเคยผ่านตามาดูมาผมยอมรับเลยครับว่าหนังไทยเราเนี่ยหนังเอกหนังไทยเราเนี่ยได้อารมณ์มากที่สุดแล้วก็ละเอียดละออมากที่สุดไม่กระชากไม่ลากไม่ถูไม่อะไรทั้งนั้นเป็นความนิ่มนวลเป็นความดูอย่างนั้นแต่ก็ยังว่าแล้วครับทุกวันนี้เราได้ดูสิ่งต่างๆเนี่ยมันล้นตาไปหมดแล้วล่ะครับไม่ว่าทางคอมทางไลน์ทางไหนส่งกันดูกันจนกระทั่งทุกวันนี้เราดูเลยเป็นก็ดีแล้วครับที่ทำให้นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สาหัสสากรรมันไม่ถูกประณามมันไม่ถูกเหยียดหยามให้มันค่อยๆเป็นธรรมชาติขึ้นเรายอมรับไหมล่ะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดูหนังเอ็กซ์นี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วล่ะครับสมัยก่อนนี่เห็นอะไรนิดเดียวก็วุ้ยวุ้ยไอ้วายแต่เดี๋ยวนี้ฮะดูกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วผมยังเคยส่งเลยส่งผิดนะส่งไปให้เสร็จแล้วเราขอโทษเขาส่งไลน์ส่งทางไลน์จะส่งให้เพื่อนผู้ชายด้วยกันก็กดผิดกดเข้าไปหาคุณสุภาพสตรีรีบไปขอโทษบอกว่าเรากดผิดเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอามีก็ส่งมาอีกนะอันเนี่ยพูดกันอย่างนั้นเลยมันก็ถึงได้เข้าใจไงครับว่าไอเหตุการณ์ในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยพยายามทำให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นพอธรรมชาติมากขึ้นปุ๊บไอ้ความเป็นจริงแล้วก็ความเข้าใจจริงมันจะค่อยๆเกิดเพราะทุกวันนี้สังคมบ้านเรายังกดยังปิดยังหมกเม็ดไม่ให้ไอ้ความรู้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเนี่ยกระจายออกมาผิดนะครับบอกเลยว่าผิดครับมันต้องศึกษามันต้องเปิดเผยมันต้องให้เรียนรู้ฮะถึงจะได้ไม่ผิดครับถ้าไอ้ที่ผิดเนี่ยเพราะไม่รู้ไอ้ตรงนี้แหละครับถึงจะน่าเจ็บใจนักแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจแล้วครับทุกวันนี้ผมก็พยายามที่จะเน้นก็อย่างที่บอกแล้วครับ
ถุงยางอันเดียวถุงเดียวสามารถที่จะควบคุมเรื่องราวต่างๆได้ก็มันก็อย่างนี้ครับเรื่องถุงยางไม่ยอมที่จะเผยแพร่ไม่ยอมที่จะแนะนำแม้แต่ไม่ว่าภาครัฐภาคไหนๆที่เป็นองค์กรต่างๆก็ไม่ได้นำเสนอในสิ่งที่ความเป็นจริงหรอกใครเสนอก็หาว่าลามกสกปรกหยาบคายมันลำบากแล้วครับลำบากที่เราจะต้องใช้ในสิ่งเหล่านี้ในการต่อสู้ในการที่จะทำความเข้าใจจริงๆแล้วอย่างภาคของเด็กนักเรียนเนี่ยจริงๆแล้วในระดับประถมเนี่ยก็น่าจะมีการให้เรียนรู้แล้วเรียนรู้แค่อย่างเดียวก็พอแล้วครับแค่ถุงยางทำความเข้าใจกับถุงยางตัวนี้เพราะเดี๋ยวนี้ระดับเด็กประถมเนี่ยเขามีเพศสัมพันธ์กันแล้วนะครับเนี่ยพอผมพูดขึ้นมาทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้ทำไมพูดก็เอาความเป็นจริงมาพูดไงครับต้องพูดดิครับถ้าไม่พูดแล้วไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันจะสะท้อนในรูปแบบไหนล่ะครับถ้าเราพูดแล้วช่วยกันดูแลช่วยกันที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มันก็ป้องกันก่อนเด็กประถมเนี่ยสอนให้รู้จักในการใช้ถุงยางเด็กระดับมัธยมขึ้นไปสอนให้รู้จักในการที่จะมีเพศสัมพันธ์คือสอนให้รู้ก่อนอะไรที่มีแล้วมันไม่ดีอย่างไรไม่ดีแบบไหนโรคภัยไข้เจ็บเป็นอย่างไรโรคท้องมารเป็นอย่างไรสอนดิก็ต้องสอนนี่ยังปิดอยู่เด็กมัธยมก็ยังไม่รู้แต่มันแอบไปรู้กันเองหมดแล้วครับดูในไลน์โอ้เดี๋ยวนี้เหลือไลน์แล้วครับเด็กมัธยมสาวๆเด็กสาวเด็กชายยืนล้อมวงกันดูจำจีมะเขือเปาะกันทำไมเขายังทำได้แล้วครับแล้วเรายังมาปกปิดเรายังมานั่นในส่วนของเติบโตขึ้นไปก็ให้เรียนรู้ถึงภาคปฏิบัติจะระดับสูงขึ้นไปปวช.ปวส.มาอะไรต่างๆก็ให้มันรู้ในภาคปฏิบัติว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรอะไรคือความถูกอะไรคือความไม่ถูกประถมให้รู้เรื่องถุงยางเนี่ยแค่นั้นนะครับผมว่าสังคมเราจะดีขึ้นกว่านี้เยอะจะไอ้เรื่องที่ท้องแล้วเอาไปทิ้งเด็กคลอดแล้วเอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงต้องแก้ทางนี้ไม่ใช่แก้ด้วยการว่าใครเอามาทิ้งแล้วไปจับแล้วเอามาขังเอามาลงโทษคนอื่นเขาก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนะครับถ้ามันมีความรู้ขึ้นมาผมว่าจะลดตรงนี้น้อยลงผมไม่สามารถที่จะไปบงการอะไรใครได้เพียงแต่แสดงความคิดเห็นแล้วคุณผู้ชมก็ช่วยผมที่จะต้องช่วยคิดด้วยมีอะไรที่เสนอแนะเสนอเข้ามาเลยครับผมจะได้พูดนะครับใครที่มีความคิดดีๆมีความคิดในเรื่องราวเหล่านี้ว่ามันมีทางออกทางไปอย่างไรแจ้งผมมาเถอะครับโทรศัพท์มาหาผมเถอะครับผมบอกแล้วไงครับรายการนี้เป็นรายการของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านร่วมผมจัดรายการท่านรู้อะไรท่านโทรมาบอกผมแล้วผมนำเสนอออกไปมันก็เป็นการกระจายไอ้ความรู้ให้เข้าหากันก็อย่างนี้แหละครับแต่เสียดายนะครับรายการนี้หนุ่มๆสาวๆเด็กๆไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูเลยผมก็ไม่รู้จะคิดจะพูดอย่างไรแล้วมีแต่รายการที่ว่าคนสูงอายุก็อย่างว่าแล้วครับก็ไปอีกรูปแบบนึงแต่ไอ้ที่ผมนำเสนอเนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีลูกมีหลานกล้าๆเถอะครับกล้าที่จะสอนกล้าที่จะบอกแม้แต่เด็กผู้หญิงเราก็ต้องสอนครับเราต้องสอนนะอย่างของต่างประเทศผมดูมารู้มานะตามนั่นผมไม่ได้ไปนะครับแต่ผมรู้มาดูจากหนังสือดูจากตำราดูจากอะไรพ่อแม่เขาเยอะฮะหลายครอบครัวเนี่ยก
ขาอาบน้ำร่วมกันพ่อลูกชายลูกสาวอายุ 7-8 ขวบ 8-9 ขวบ 10 กว่าขวบเขาก็อยู่ในห้องอาบน้ำด้วยกันทั้งหมดเปลือยกายอาบน้ำด้วยกันหมดให้เห็นสรีระให้เห็นทุกส่วนสัตว์ของร่างกายเรียนรู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเรียนรู้กันตั้งแต่ตอนเด็กๆ เขาก็ทำกันอย่างนี้แล้วเด็กเนี่ยมันก็จะมีภูมิรู้เนี่ยฝังอยู่ในตัวเวลาออกไปนอกบ้านเขาก็จะเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีแต่ผมไม่ได้มาเรียกร้องว่าให้เด็กบ้านเราหรือว่าคนบ้านเราจะต้องทำแบบนั้นแต่ว่าให้มีการสอนการสั่งการที่จะแนะนำว่าเออมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะก็แค่ถุงยางถุงเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับเด็กได้เนี่ยแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วล่ะครับเด็กผู้หญิงไม่ต้องเตือนอะไรแล้วครับคุณไม่มีทางที่จะไปบังคับเขาได้ถ้าจะมีอะไรกับผู้ชายให้ฝ่ายชายใส่ถุงยางถ้าเด็กชายถ้าจะมีอะไรกับผู้หญิงให้ใส่ถุงยางแค่นี้แหละครับมันทุกอย่างมันก็ป้องกันได้ป้องกันทั้งชื่อเสียงอนาคตป้องกันทุกอย่างได้หมดก็สิ่งเหล่านี้แหละครับฝากเอาไว้นะครับผมก็พยายามที่จะใช้บั้นปลายของชีวิตเนี่ยในการที่จะต่อสู้เรื่องราวทางเพศเนี่ยให้มันได้กระจ่างขึ้นให้มันชัดขึ้นวันนี้หมดเวลาอีกแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการนี้ดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้ดีด้วยนะครับอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับคืนนี้ทุกขอบคุณทุกท่านที่ดูรายการนี้คืนนี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับWe're in